่องความแซ่บรวม9ดารานักร้องสาวกับแฟชั่นเสื้อแหวกอกไร้กระดุมสุดเซ็กซี่จะมีใครกันบ้างนั้นเราไปชมกันเลยครับมาเริ่มกันที่นักร้องและนักแสดงสาวใบเตยอาสยามถึงจะมีลูกแล้วก็ไม่ยอมปล่อยความแซ่บลดน้อยลงสักนิดเพราะเธอเลือกหยิบเอาเสื้อแขนยาวแหวกอกสีดำมาใส่งานนี้แหวกเต็มๆแบบไม่มีใครว่าเพราะสามีเป็นคนถ่ายให้นั่นเองต่อมาที่นักร้องสาวเมทัลสุขขาวทำเอาหลายคนตาลุกเป็นไฟเมื่อสาวเมทัลได้หยิบเอาเสื้อแขนยาวสีดำแหวกอกไร้กระดุมมาใส่งานนี้ทำเอาเพื่อนๆต่างก็เข้ามาแซวกันยกใหญ่เพราะชุดนี้ทั้งแซ่บและเซ็กซี่สุดๆกันไปเลยครับมาที่นักแสดงสาวดาวพิมพ์ทองนางร้ายหุ่นเป๊ะที่เปิดมาด้วยภาพนิ่งใส่เสื้อแขนยาวสีส้มแหวกอกงานนี้ถึงกับบอกเลยว่าแม่ลูดไม้มะยมไว้หล่อแล้วนะครับต่อด้วยนางร้ายสาวหน้าสวยไอ้อภิสดาที่เป็นคนแรกๆเลยก็ว่าได้ที่ได้หยิบเอาเสื้อแฟชั่นแหวกอกไร้กระดุมมาใส่แถมยังโดดเด่นมากเพราะสาวไอ้เลือกใส่เสื้อสีแดงเห็นแล้วสะดุดตามาแต่ไกลกันเลยทีเดียวถัดมาต่อกันที่นางร้ายสุดแซ่บดิวอลิสลายืนหนึ่งเรื่องความเซ็กซี่อยู่แล้วสำหรับนางร้ายหน้าเป๊ะหุ่นปั้วอย่างดิวอลิสลากับแฟชั่นเสื้อไร้กระดุมแหวกอกสีดำถึงจะมาโพช้าแต่ว่าปังสุดๆแฟนๆเห็นแล้วชมไม่ขาดปากเลยว่าสวยมากต่อมาที่นางร้ายสุดเซ็กซี่กวางวันปิยะแซ่บมาแบบข้ามประเทศกันเลยสำหรับสาวสวยหุ่นดีอย่างกวางวันปิยะกับทริปไปเที่ยวสัมผัสรับลมหนาวที่อเมริกาและหนึ่งในนั้นก็มีแฟชั่นเสื้อไร้กระดุมที่แหวกอกจนหลายคนเห็นแล้วถึงกับหนาวแทนเธอกันเลยทีเดียวข้ามาที่นางเอกสาวปันปันสุทัศตาทำเอาชาวเน็ตแทบลืมมองหน้าสวยๆของเธอไปเลยกับเสื้อแฟชั่นสุดแซ่บแหวกอกสีส้มที่สาวปันปันนั้นหยิบเอามาใส่นั่นเองต่อมาที่นางเอกสาวคิมเบอร์รี่บอกเลยว่างานนี้ทำเอาหลายคนคงไม่ได้มองนาฬิกาของเธออย่างแน่นอนเพราะลูกสุดเซ็กซี่ของสาวคิมเบอร์รี่นั้นที่มากับเสื้อแหวกอกสีแดงแอบเซ็กซี่ไม่เบากันเลยทีเดียวปิดท้ายกันที่นางเอกสาวมินพีชยาตั้งแต่โสดบอกเลยว่ายิ่งได้เห็นลุคแซ่บๆของนางเอกสาวคนนี้มากขึ้นและก็ไม่พลาดที่เธอนั้นจะตามแฟชั่นสุดฮิตมาในชุดเซ็กซี่ที่หลายคนนั้นกำลังฮิตกับเสื้อแขนยาวแหวกอกสีเขียวนั่นเองไม่พลาดข่าวสารและคลิปถัดไปอย่าลืมกดติดตามแล้วกดกระดิ่งกันด้วยนะครับ